สวัสดีค่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็เริ่มดีไซน์การใช้ชีวิตในบ้านกันใหม่ค่ะโดยเริ่มจากการจัดระเบียบบ้านกันเราเริ่มต้นด้วยการจัดระเบียบของหมวดหมู่ของหนังสือกันก่อนค่ะสิ่งของของใครนะคะคนนั้นก็ต้องเป็นคนจัดเก็บคัดเลือกคัดกรองผ่านความคิดและการตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะอย่างหนังสือของป้าป้านะคะหนังสือของป้าป้ามีเยอะจนล้นตู้ต้องหาตู้ใหม่นะคะมาวางใต้เคาน์เตอร์ครัวใส่หนังสือของป้าป้าโดยเฉพาะแต่ปีนี้ป้าป้าตั้งใจว่าจะเลือกเก็บเฉพาะหนังสือที่จำเป็นกับชีวิตในปัจจุบันเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปการจัดระเบียบในหมวดหมู่ของหนังสือนะคะก็จะนำมาให้ชมในคลิปต่อไปนะคะในการคัดเลือกหนังสือครั้งนี้นะคะก็ป้าป้าก็ได้รู้ว่าหนังสือที่ยังคงสปาร์คจอยกับป้าป้าไว้แล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยก็เหลืออยู่แค่ประมาณ 30-40% เท่านั้นที่เหลือป้าป้าก็นำหนังสือเหล่านั้นนะคะไปขายที่ร้าน Book Off กันค่ะเป็นร้านหนังสือมือ2หนังสือที่เหลือเก็บเอาไว้ก็เลยมีพื้นที่เพียงพอนะคะในตู้หนังสือที่วางไว้อีกห้องนึงดังนั้นตู้ใต้ชั้นเคาน์เตอร์ครัวนี้ก็ว่างนะคะเราก็ไม่ได้จัดเก็บอะไรและโดยพื้นที่มันก็ใช้ในการจัดเก็บแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยนำตู้หนังสือนี้ไปขายที่ร้าน Book Off ด้วยกันค่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการใช้ชีวิตของเราในแต่ละช่วงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอค่ะเวลาเราเลือกเฟอร์นิเจอร์เราก็อาจจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่แพงมากนักเผื่อวันหนึ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะเราก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายมากนักค่ะนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆนะคะตอนที่ดีไซน์ชั้นเก็บของใหม่ขึ้นมาให้เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้งานและก็โฟลว์ในการใช้งานในบ้านของเราค่ะซึ่งเราก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะピタッとサイズ。ね、ピタッとサイズなんだけど。ピタッとサイズ。誰かを取りてくれ。はい、おやすみ。あげてくれ。ชั้นวางของนะคะที่แม่ออยสั่งมาก็เป็นของมูจิค่ะเพราะแม่ออยชอบอะไรที่มันเป็นไม้ๆนะคะแล้วก็เป็นมินิมอลเรียบง่ายเรียบง่ายและอุปกรณ์ชั้นวางต่างๆในการจัดเก็บทั้งหมดก็เป็นของมูจิเช่นกันนะคะเนื่องจากไซส์นะคะของชั้นในการวางนะคะที่เราซื้อมา2ชั้นเนี้ยมันก็จะพอดีกับตัวชั้นวางของเราค่ะชั้นวางของมูจิอันนี้ก็สั่งมาจากทางเว็บไซต์ได้นะคะแล้วเขาก็จะนำมาส่งที่บ้านของเราเราก็สามารถนำประกอบเองได้ซึ่งก็จะประกอบไม่ยากนักค่ะป้าป้ากับพี่บุญช่วยกัน2คนก็ใช้เวลาไม่นานค่ะありがとうございます。Washed out by the rain.
promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day. If you
เคยฝันไหมคะว่าอยากอยู่ในบ้านที่ให้ความสุขกับเราแบบไหนส่วนตัวเชื่อว่าเราเลือกได้ที่จะให้ตัวเราถูกอบล้อมไปด้วยความสุขเล็กๆรอบตัวค่ะลองดีไซน์ความฝันของเราออกมาด้วยการจัดระเบียบบ้านกันดูนะคะและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆให้เราเชื่อมต่อไปยังจุดเริ่มต้นต่างๆของชีวิตเราก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะWash away